الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى أما بعد ก็กลับมาในช่วงที่2นะครับของการแนวทางการนำอิสลามไปมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้คนในสังคมนะครับ ก็ขอพยายามใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดนะครับตอนนี้ก็มาเข้าสู่เนื้อหาที่กระชับมากขึ้นนะแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราฟังแล้วก็จดเป็นแบบเลคเชอร์คือได้พอยต์อะไรบ้าง แล้วลองให้กลุ่มโฮมผู้จัดเนี่ยสรุปจากพอยต์เหล่านั้นมาได้เป็นข้อเป็นพอยต์แล้วเราจะได้ขับเคลื่อนต่อไปเราได้เห็นอะไรประเด็นในบ้านแล้วบางทีเมื่อเช้าพูดไปกระจายไปเราจะได้มาคลาสสิฟายแล้วก็กรุ๊ปปิ้งจัดอะไรเป็นเรื่องอะไรจัดหมวดหมู่ของเรื่องที่จะต้องทำเหล่านั้นทั้งเมื่อเช้านี้พูดไปตามความเห็น ที่คิดว่าอะไรควรจะนำมามอบให้แก่พี่น้อง มันในประเด็นของเราเนี่ยอัดดาวะตุอิลัลลอฮ์การเชิญชวนเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมชาติการเชิญชวนผู้คนเนี่ยให้มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้รักอัลลอฮ์ตะอาลาถือว่าเป็นมินอัจลิตตออาตคือโดยหน้าที่ของมุสลิมเนี่ยต้องมีตออาตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนทำดาวะหรือไม่ทำดาวะเผยแพร่หรือไม่เผยแพร่หน้าที่ของมุสลิมที่ดีคือตออาตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่ในการตออัตตอลอตลาที่อัจลุคือประเสริฐสุดเนี่ยคือเชิญผู้อื่นให้ตออัตด้วยเห็นไหมต่างกันไหมแทนที่จะนั่งตออัตคนเดียวแต่การที่ได้เอ่ยเอื้อนเอ่ยปากหรือขยับขยื่นเพื่อเชิญคนอื่นให้ตออัตตอลอตลาด้วยเนี่ยประเสริฐกว่าไงแล้วเราจะได้เห็นเลยด้วยเหตุนี้จึงเป็นข้อด้อยของบางศาสนาในประเทศไทยซึ่งในภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยสรุปแต่เวลาผมสอนเนี่ยผมสอนวิชาวัฒนธรรมเปรียบเทียบคือวิชาหนึ่งนะที่ผมสอนในมหิดลเนี่ยและหลักสูตรภาษาอังกฤษเนี่ยพูดถึงศาสนาใหญ่ศาสนาหนึ่งโดยบอกว่าศาสนาใหญ่ศาสนาหนึ่งเนี่ยมีข้อจำกัดอันหนึ่งก็คือแนวทางการทำให้คนไปสู่ความดีเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ประหนึ่งเห็นแก่ตนเพราะว่าทำอะไรเนี่ยเอาคือรอดคนเดียวได้รอดคนเดียวได้พ้นทุกคนเดียวนี่คือสิ่งที่นักวิชาการตะวันตกเห็นไงเขาเขียนออกมาเพราะเป็นภาษาไทยคนไทยก็แปลอย่างอื่นคนไทยก็พูดให้มันสวยงามไงว่าเพราะฉะนั้นศาสนาอันดีเลิศของเรานี้จะทำให้เราแต่ละคนได้พ้นทุกข์พ้นโศกได้ไอ้คำนี้จริงๆแล้วคือเอาตัวรอดไปคนเดียวเพราะว่าคนที่พ้นทุกข์พ้นโศกไม่รวมถึงหลานถึงป้าถึงญาติแต่ในอิสลามนั้นไปด้วยกันไงนี่เป็นต้นต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงมีอัจลิตตออาตเป็นสุดยอดของการตออัตตอละตาลาเข้าใจใช่ไหมด้วยเหตุนี้ สิ่งหนึ่งที่ผมในคุตบานิกาก็ดีหรือในหนังสือเรื่องการสมรสในอิสลามที่ผมเขียนเนี่ยจึงได้เขียนพูดถึงว่าการเป็นนักบวชเนี่ยได้ก้าวเข้ามาสู่ยุคสมัยแห่งการสิ้นสภาพด้วยตัวเองด้วยเห็นผลหลายอย่างเพราะเราพูดเรื่องสมรสเนี่ยการเข้าเป็นนักบวชเนี่ยได้เข้าโลกได้เคลื่อนไปสู่สภาวะที่ทำให้ความจำเป็นในการเป็นนักบวชสิ้นสภาพโดยเฉพาะยิ่งในประเด็นทางศาสนาเนี่ยในอิสลามนั้นการสมรสคืออะไรจริงๆแล้วการสมรสเป็นภารกิจและพันธกิจในการสืบทอดศาสนานะเพราะว่าในธรรมะของศาสนาที่สำคัญศาสนาหนึ่งบอกว่าไม่มีอะไรประเสริฐเลอเลิศไปกว่าการให้ทานการให้ทานเป็นเรื่องดีแต่ไม่มีอะไรประเสริฐเลอเลิศไปกว่าการให้ธรรมะเป็นทานเห็นไหมคือแบบสุดยอดของขวัญเนี่ยจะให้เค้กให้ตุ๊กตาโดราเอมอนให้นู่นให้นี่แล้วไม่มีอะไรประเสริฐเลอเลิศเท่ากับให้ศาสนาการให้ศาสนาแก่คนการให้ธรรมะแก่คนถือว่าเป็นการให้ทานที่ประเสริฐสุดซึ่งผมจะได้บอกแค่ว่า
แต่ผู้ที่อยู่ในสภาวะนักบวชเนี่ยและกำธรรมะนั้นไว้ในมือและธรรมะนั้นนักบวชจะมอบให้แก่ใครมอบให้แก่คนไกลตัวเท่านั้นเพราะนักบวชจะไม่มีทายาทครับไม่มีลูกสืบด้วยเหตุนี้ทั้งที่ลูกเนี่ยเป็นที่สุดในการเป็นผู้แทนตัวเราคือถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาเพราะว่าเรามีอัลเลาะห์ตะอาลาให้ความดีในด้านอื่นคนที่ได้พยายามแล้วแต่ไม่ได้สมรสตัวอย่างหรือคนที่สมรสแล้วแต่ไม่มีบุตรไม่ใช่ข้อผิดพลาดเพราะว่าเขาได้พยายามแล้วอินมันอามาลุบินนิยะเขาได้มีนิยัตแล้วแต่ว่าในดุนยานี้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงทดสอบหลากหลายต้องเข้าใจนะแต่เรากำลังพูดถึงในภาวะปกติเมื่อสมรสแล้วมีลูกหลานเนี่ยหากเรามีศาสนาทำศาสนาเป็นธรรมะนั่นแหละเราจึงได้มอบให้แก่ผู้เป็นลูกไงและการที่พ่อแม่มองหาครูมาสอนกุรอานที่บ้านเห็นไหมต้องจ่ายเงินให้ครูมาสอนกุรอานที่บ้านเพื่อที่จะให้ธรรมะเป็นของขวัญแก่ลูกพอปิดเทอมฤดูร้อนพาลูกไปอบรมฤดูร้อนก็เพราะต้องการที่จะให้ลูกได้ศาสนานั่นได้ศาสนาได้เป็นของขวัญสืบไปจนทั้งเลือกโรงเรียนบางคนมีโอกาสให้ลูกเรียนโรงเรียนสาธิตดีๆไม่เอาเพราะกลัวว่าโรงเรียนสาธิตจะสอนให้ลูกตักอาหารให้นักบวชเอาลูกเข้าแถวนะลูกนะเข้าแถวถือนี่ตรงนี้ถือขันไว้ในมือนี้เอาถือตะหลิวเอ็นเตอร์ไม่ใช่ตะหลิวทับพีในมือนี้ลูกตักอย่างนี้นะแล้วก็ตักอาหารให้นักบวชเพราะไม่ต้องการให้โรงเรียนนอกจากพีชคณิตตรีโกณมิติภาษาฝรั่งเศสญี่ปุ่นจีนแล้วก็สอนให้ลูกตักอาหารให้นักบวชไม่ต้องการจึงไปเรียนโรงเรียนที่โดยเด็กเกณฑ์ถือว่าด้อยกว่าแต่เพื่อจะให้ศาสนาธรรมะเป็นของขวัญแก่ลูกตกลงผู้เป็นนักบวชไม่สามารถที่จะให้ธรรมะนี้ได้นอกจากไปให้คนในตลาดไปเชิญแม่ค้าขายผักกาดเฉดมาลูกมาฟังธรรมนะไปเชิญเจ้าของตลาดมาฟังธรรมแต่ไม่สามารถให้แก่คนที่สืบทอดเลือดเนื้อเชื้อไขของตนสืบหน้าตาแบบตนสืบหน้าตาเหมือนพ่อตาสืบหน้าตาเหมือนแม่ยายสืบหน้าตาเหมือนพี่สามีไม่สามารถเห็นไหมเพราะฉะนั้นเหตุนี้เองนะครับการด่าว่าที่เป็นสุดยอดของการต่ออะว่าอาซมุลกุรบาตที่ผ่านมาเราหลายคนเพื่อจะทำกุรบานมาและกุรบานแปลว่าหนึ่งในกระบวนการในการนับถือศาสนาที่ทำแล้วนำเราเข้าใกล้อัลเลาะห์ตะอาลานำเราเข้าใกล้ธรรมะอันสูงสุดนำเราเข้าใกล้ผู้มอบธรรมะผู้มอบทางนำแก่ชีวิตมนุษย์นั่นคือกุรบานก็กอฟรอบากอรบายุกอริบูนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปใกล้อีกสิ่งหนึ่งและในกุรบานคืออัลกุรบานก็คือนำตัวเราเข้าใกล้อัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเพราะอะไรครับเพราะจะทำดาวะได้ต้องเสียเวลาอย่างวันนี้เห็นไหมแทนที่จะดูซีรีส์ที่บ้านถูกไหมเดี๋ยวนี้มีช่องเยอะมากเลยความสะดวกของสมัยนี้และกระบวนการก็เยอะกว่าเดิมสมัยก่อนนี่ก็คือคนบางรุ่นบอกเปิดปุ๊บติดปั๊บทันสมัยมากเปิดปุ๊บติดปั๊บสมัยนี้โอ้โหรีโมทก็สองอันแล้วคนใช้ไม่เป็นก็ไปกดรีโมทโทรทัศน์ล้มหมดเลยเอ้าทำมันเกิดอะไรขึ้นต้องยิ่งจะเป็นคนอายุมากอยู่บ้านโทรตามหลานกลับมาอีกเฮ้ยนี่มันอะไรวะกดรีโมททีวีล้มหมดเลยต้องรีโมทคนละอันกดรีโมทแล้วก็ยังไม่พออีกก็ถือว่าคุณจะไปดูโปรแกรมอะไรอีกเลือกนู่นเลือกนี่คนทำคนอายุมากไม่ไหวหรอกถูกป่ะก่อนลูกหลานจะไปทำงานเปิดให้เลยล็อกช่องไว้เลยจะดูสรยุทธ์ไม่มีสรยุทธ์ใช่ไหมจะดูช่องเนี้ยเพราะฉะนั้นวะฮียะอัฟดุลมาตะฮัรกัตนะฮวัลอัลฮุมัมอัลอาลียะด้วยเหตุนี้การทำดาวะเนี่ยจึงเป็นการเคลื่อนไหวของเราขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอันสูงส่งทำไมอ่ะเป็นเป้าหมายสูงส่งสิเพราะในตลาดนี้ในมุกเก็มนี้ในชุมชนนี้ชุมชนชัดเจนมากสมัยนี้ในชุมชนนี้มีบ้านที่เป็นมุสลิม3บ้านเอง
แล้วนอกนั้นไม่มีใครรู้เรื่องอัลเลาะห์ตะอาลาเลยด้วยเหตุนี้การทำดาวะห์จึงเป็นอัฟดรุมาตะฮัรรกัตนะฮวะอัลฮุมมัมมันอาลียะจึงเป็นการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่สูงส่งยิ่งพอเริ่มมองแล้วเป็นไงแทนที่จะมองอะไรมองมีกี่หลังคาเรือนเนี่ยแล้วเอาไอ้นี่ไปขายดีไหมสมมติตัวอย่างซึ่งไม่ผิดอะไรนะการเอาของไปขายไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ยังไม่ประเสริฐเท่ากับโอ้กี่หลังคาเรือนเนี่ยเราจะเอาอิสลามทำไงเขาจะได้ดูอาต่ออัลลอฮ์ทำไงเขาจึงอยากจะได้ไปทำฮัจญ์ทำไงเขาจึงจะได้อยากจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำให้เราได้มองเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะกำไรสิ่งที่ไม่ใช่แต้มสิ่งที่ไม่ใช่โบนัสสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องทางดุนยาซึ่งวันหนึ่งมันจะไม่คงอยู่กับเราแล้วนั่นจึงเป็นการขับเคลื่อนของเราที่เริ่มมองแล้วว่าโอ้ชุมชนนี้ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะตอนนี้มีแค่มุสลิมอยู่ที่นี่บ้านเลยเป็นวัดเป็นสันเจ้าเป็นนู่นนี่ทำไงจึงจะให้เขารู้จักอิสลามเป็นการตะฮัรรักเป็นการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายเพื่อธุรกิจอย่างเดียววัลอาซาอิมอัสซามียะแล้วก็เป็นความตั้งใจที่สะอาดก็ไม่ต้องการอะไรไงไม่ได้ต้องการว่าต้องไม่ต้องการเป็นในเรื่องที่มีผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ว่านี่มันสะอาดกว่าไม่ได้ต้องการที่คะแนนเสียไม่ต้องการว่าทำไปพบเขาดีกว่าไปเยี่ยมเขาดีกว่าเพราะเดี๋ยวคราวหน้าจะลงอบต.จะลงสจ.จะเป็นนายกเทศมนตรีกอลลัลลอฮุตะอาลาอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรญีมวะมันอะห์ซะนุกอลันมิมมันดะอาอิลัลลอฮ์วะอามิละศอลิฮันวะกอลอินนะนีมินัลมุสลิมีนวะมันอะห์ซะนุกอลันจะมีใครที่เปล่งเสียงออกมาแล้วดีไปกว่านี้ถูกมั้ยเพราะคนก็จะเปล่งเสียงไงทุกวันนี้การเปล่งเสียงก็ไม่ใช่เฉพาะเป็นเสียงแล้วเปล่งไปทางลายแล้วพอซุบฮ์มาก็คว้าก่อนเลยส่งสติ๊กเกอร์ไปก่อนก็เปล่งไงว่ามันอาสรุเกาลันถูกป่ะนี่เป็นลีลาสมัยใหม่ไงไม่ได้แล้วพระซุบฮ์มาถึงมันก็ดูตอบหน่อยก็ไม่เสียหายหรอกถ้าละหมาดทันนะคือไม่แต่ก็เคยฟังว่ามันอาสรุเกาลันใครจะดีเลือดไปกว่าคนที่เอ่ยเอื้อนวาจาออกไปนะมิมมันดาอิลัลลอฮ์จากบรรดาผู้คนมากมายโดยเป็นเพียงคนที่เอ่ยเอื้อนไปเพื่อเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์บริสุทธิ์มากเพราะคนในดุนยานี้เรียกร้องไปสู่การเมืองก็มีเสื้อสีการเมืองถูกมั้ยแบ่งฝักฝ่ายทางการเมืองแล้วก็มีมานะมากมีความขยันมากทุ่มเทจะหาหลักฐานทางด้านเคลียร์การเมืองกันกลุ่มไหนประเสริฐสะอาดบริสุทธิ์ทุ่มเทมีความรู้ต่างๆกับคนที่พยายามที่สุดที่จะให้เพื่อนมนุษย์ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาก็ยากเหมือนกันยากเหมือนกันจะทำให้เสื้อสีหนึ่งรักอีกสีหนึ่งไม่ใช่ง่ายเลยที่จะเปลี่ยนศรัทธาของเสื้อสีหนึ่งไปอีกสีหนึ่งแต่คนก็ยังมานะที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนเปลี่ยนสีเสื้อให้ได้และจะประเสริฐอะไรเท่ากับการที่ทำให้คนเปลี่ยนจากการบวงสรวงบูชาสฟิงแอฟโรไดต์วีนัสอพอลโลจูปิเตอร์ไปสู่อัลเลาะห์ตะอาลาวะอามิลัสซอลิฮันพร้อมทั้งทำอามันซอลและประพฤติแต่ผลกรรมอันบริสุทธิ์สะอาดประพฤติแต่ผลกรรมนี้ไม่ต้องชาติหน้านะชาติหน้าคือกระบวนการไปรับผลของการกระทำไม่เกี่ยวอะไรกับการกับผู้บอกผลคำว่ากรรมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชาติหน้าชาติหน้าเป็นเพียงโปรเซสที่ให้ไปเจอผลของการอัมพัมมันนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้น วะอามิละซอลิฮันแล้วก็ทำกรรมดีละหมาดซิกเกตจ่ายซะกาตให้สลามยิ้มวะกอละอินนะนีมินัลมุสลิมีนและยืนยันเสมอว่าอินนะนีมินัลมุสลิมีนในทุกภาวะเดือนบวชสัมมนาอยู่ไปสัมมนาธุรกิจไปสัมมนาการขายการนู่นการนี่แล้วเขาก็10โมงครึ่งแจกอาหารเค้กเพสตรีมาจากบริษัทดีๆกาแฟหอมเชียคนมาสัมมนา300คนไม่มีใครรู้ไม่รู้จักว่าเราเป็นมุสลิมถ้าเราจะกินเค้กถ้าเราจะจิบไอ้นี่ใครจะรู้
วะกอลาอินนะนีมินัลมุสลิมีนแล้วนี่คือตระหนักว่าจะไม่กินไม่แตะอาจจะบอกน้องไม่ต้องวางหรือวางไม่ก็ได้แล้วไม่ไปแตะก็ได้แล้วแต่นะตัวอินนะนีมินัลมุสลิมีนคือนี่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงประทานไว้ในซูเราะห์ฟุซซิลัตนะอายะห์ที่40อายะห์ที่33 ซึ่งในความหมายเนี่ยนะตัฟซีรเนี่ย ว่ามันอาสนุอายุฮันนัสเก้าหลันอบดามนุษย์ทั้งหลายผู้คนทั้งหลายเนี่ยที่ผมก็พรรณนาไปแล้ว ยกเว้นจะบรรดาคนที่กล่าวว่ารับบุญอัลลอฮ์พระเจ้าของเราคืออัลตาลาพระผู้อภิบาลของเราคืออัลตาลาที่พึ่งของเราคืออัลตาลาซุมมัสตะกอมาอัลลอีมานบิและก็มั่นคงในอีหม่านนั้นวันตะฮาอิลาอัมริฮิวะนะฮิฮิแล้วก็ใช้ชีวิตไปโดยระมัดระวังว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรห้ามอะไรวะดาอาอิบาดัลลอฮิอิลามากอลาวะอามิลบิฮิมินซาลิกและเรียกร้องผู้คนเพราะฉะนั้นในตรงนี้เองเนี่ยคำอธิบายในหะดีษซึ่งรายงานเป็นรีวาตรายงานไปถึงบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันและในบางรายงานไปถึงอะห์ลุลบัยต์คือลูกหลานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้สรุปว่าบรรดาคนที่วะอะห์ซะนุว่ามันอะห์ซะนุกอลันจะมีใครที่เลิศเลิศไปกว่าดีไปกว่าคนที่เรียกร้องคนอื่นไปหาอัลลอฮ์นั้นฮาซาฮะบีบัลลอฮ์ฮาซาฮะบีบุลลอฮ์คนดังกล่าวนั่นแหละเป็นที่รักของอัลลอฮ์ต่อไปนี้เราสรุปแล้วว่าต่อไปถ้าเราจะขับเคลื่อนกันตั้งองค์กรเพื่อการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยเราคนที่เป็นสมาชิกก็ดีคนที่เป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรก็ดีจะได้กลายเป็นฮาบีบุลลอฮ์วะฮาซาวะลียุลลอฮ์วะฮาซาวะลียุลลอฮ์และจะเป็นคนที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ตะอาลาวะฮาซาซอฟวะตุลลอฮ์เป็นคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาซักฟอกให้บริสุทธิ์ซอฟียุนนะวะฮาซาคีรอตุลลอฮ์เป็นคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาเลือกแล้วในบรรดาคนในชุมชนสามเสนชุมชนบ้านหม้อชุมชนพับปัดแดงชุมชนนี้เป็นคีรอตุลลอฮ์ในบรรดาคนเหล่านี้อัลลอฮ์ตะอาลาเลือกขึ้นมาแล้วนะฮาซาอะฮับบัลคอลิลัลลอฮ์เสร็จแล้วเวลาตะอาลามองลงมายังพื้นโลกผู้คนมากมายคนนู้นธุรกิจนู้นคนนี้ธุรกิจนี้คนนั้นอันนี้คนนี้อันนั้นอันคนนั้นอย่างนี้แล้วแต่ธุรกิจฮาลาลบ้างฮารอมบ้างธุรกิจได้บุญบ้างไม่ได้บุญบ้างธรรมดาผู้คนที่วุ่นวายอยู่ในธุรกิจบนโลกนี้เมื่อตะอาลามองลงมานั้นฮาซาอะฮับบัลคอลิลัลลอฮ์นี่เป็นมักลูกที่เป็นผู้ที่อัลเลาะห์สร้างขึ้นมาที่พระองค์ทรงรักอะญาบัลลอฮุฟีดาวะติอัลเลาะห์จะตอบรับดุอาของเขาสิ่งที่เป็นผลดีต่อคนที่จะมาทำการเผยแพร่ศาสนาคือจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่อัตลาจะรับดูอาของเขาเงื่อนไขในการรับดูอาบางคนบอกต้องไปถึงที่อารอฟะก็ได้ต้องรอหลังวันศุกร์ต้องอยู่ในสภาวะเป็นคนเดินทางเพื่อจะได้เข้าสู่เงื่อนไขที่อัตลาจะรับดูอาถูกไหมแต่อีกสิ่งหนึ่งคือในสภาวะที่คุณได้ว่าคนอื่นเชื้อเชิญคนอื่นหรือยังคงเป็นสมาชิกขององค์กรที่เผยแพร่ศาสนาอาญาบัลลอฮุฟีดาวะติอัลตะอาลาจะทรงรับดุอาของคุณอินชาอัลลอฮ์วะดะอันนาสอิลามาอาญาบัลลอฮุฟีมินดาวะติและยังเรียกร้องเชิญชวนไปให้คนอื่นน่ะกลายเป็นคนที่ดุอาเข้ามุสตะยาบไปด้วยแทนที่อัลตะอาลาจะรับดุอาคนเดียวถ้าไปอยู่ทุ่งอารอฟะห์รับคนเดียวถ้าเป็นมุซาฟิรอัลตะอาลารับคนนั้นคนเดียวแต่คนเดิมอ่ะนายกอที่เป็นมูซาฟิรรับดุอาครั้งเดียวคนเดียวแต่พอนายกอเป็นคนดาวะด้วยอัลตะอาลารับดุอาเขาและคนที่เชื่อนายกออัลตะอาลารับดุอาของคนที่เชื่อนายกอด้วยเป็นการขยายความดีไปอย่างมากมายวะอามิลซอลิฮันฟีอิญาบะติแล้วก็ทำ แต่งานที่อัมมันซอลห์ในการตอบรับคำเชิญของอัลลอฮ์และในการทุ่มเทเพื่ออัลลอฮ์วะกอละอินนะนีมินัลมุสลิมีนสุดท้ายของการขับเคลื่อนของกิจกรรมดังกล่าวนำคนดังกล่าวที่เป็นสมาชิกองค์กรเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปสู่การที่เขาได้กลายเป็นฟาฮาซาคอลีฟะตุลลอฮิอัลลอฮ์ได้กลายเป็นคอลีฟะของอัลตะลาบนพื้นแผ่นดินมุสลิมพยายามที่จะสถาปนาคอลีฟะของอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินและศัตรูของอัลเลาะห์ตะอาลาก็เร่งไปถล่มเขาทั้งหมดจนแทบจะไม่สามารถเงยขึ้นมาบนหน้าแผ่นดินได้ต้องหลบซ่อน
อย่างหัวซุกหัวซุนแต่ถ้าหากทำงานดาวะฟาฮาซาคอลิฟตุลลอคุณจะได้กลายเป็นคอลิฟตุลลอในผลบุญในความเทียบเท่าก็ลันนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวซึ่งเป็นหะดีษอัคอรยะฮูมุสลิมเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาอิหม่ามมุสลิมได้บันทึกหะดีษนี้ไว้มันดาอิลาฮุดากานะละฮูมินัลอัจรีมินัลอุยูริมันตะบีอะห์ผู้ใดก็ตามเรียกร้องเชิญชวนเพื่อนมนุษย์ไปสู่ฮิดายะห์ทางนำนี้ไปสู่ศาสนานี้ไปสู่สัจธรรมนี้กานะละฮูมินัลอัจรีเมื่อเขาเชิญชวนคนอื่นไปสู่ธรรมะนี้ไปสู่การปฏิบัติในศาสนานี้เขาจะได้รับผลบุญที่คนที่เขาไปเชิญชวนนำมาไปทำแทนที่คนในเมืองนี้จะกล่าวแค่ไซโยนาระก็การที่ให้สลามเป็นแล้วไม่ใช่ไซโยนาระอย่างเดียวในอินเดียนมัสการก็คือนมัสการไม่แล้วอัสสลามุอะลัยกุมคนเปลี่ยนมาแล้วผลบุญในการให้สลามที่บ้านนั้นเปลี่ยนไปเป็นให้สลามจากนมัสการแล้วบ้านนั้นมีลูกกี่คนมีหลานกี่คนถ้าเวลาผ่านไปอย่างเช่นในอินเดียเนี่ยอินเดียเป็นแผ่นดินที่ไม่ใช่แผ่นดินมุสลิมและแม้สุลต่านมุสลิมเข้ามายึดอินเดียแต่สุลต่านมุสลิมเนี่ยกว่า 90% ไม่สนใจเผยแพร่ศาสนาสนใจทำแต่สร้างปราสาทราชวังป้อมปราการอย่างอลังการแต่การที่คนอินเดียทุกวันนี้ถ้าอินเดียไม่แยกเป็น3ประเทศนะบังคลาเทศอินเดียปากีสถานถ้าไม่แยกรวมเป็นประเทศเดียวเหมือนเดิมเนี่ยมีมุสลิม500กว่า500ล้านคนถ้าประชากรมุสลิม 1,500 ล้านเป็นอินเดีย1ใน3ของคนในอุมมะห์นี้อินเดีย170ล้านปากีสถาน170ล้านบังคลาเทศ160ล้านมากกว่า500ล้านอีกทั้งหมดส่วนใหญ่ 90% ของคนเหล่านี้มาจากไหน 80% มาจากบรรดาคนเผยแพร่ศาสนาคนเผยแพร่ศาสนาคนเดียวมาจากเมืองฮัมมดานในอิหร่านสมัยที่เป็นอิหร่านเป็นมัซฮับชาฟิอีเป็นซุนนีเมื่อ600ปีที่แล้วเดินทางด้วยเท้าเข้าไปในดินแดนแคชเมียร์ลงนั่งตามใต้ต้นไม้แล้วก็บอกมานี่สิทำไมเธอจึงบูชาต้นไม้ก้อนกรวดก้อนหินล่ะทำไมเธอจึงบูชาทองแดงทองสำริดล่ะนี่นะมาบูชาละตาลาสิประมาณนี้นะแล้วผู้คนก็รับใบอัดจากมือของท่านเป็นแสนจากคนแสนหนึ่งมีหลายตำบลในอินเดียแสนหนึ่งเมื่อ700ปีที่แล้วแสนหนึ่งเมื่อ800ปีที่แล้วบัดนี้ทำให้มีคนที่เป็นมุสลิมทั้งในอินเดียบังคลาเทศปากีสถานกว่า550ล้านคนผลบุญของคนเหล่านี้ย้อนกับคนที่ไปอินเดียไปอุมเราะห์เท่าไหร่ไปฮัจญ์เท่าไหร่ผลบุญทั้งหมดนี้ย้อนกลับไปยังคนแรกที่พากันตะเวนตามชุมชนต่างๆเดินผ่านตัดทุ่งตัดนาตัดภูเขาเพื่อกล่าวมาซิมากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มินดูนีไอยังกุสมินอูยูริหิมชัยเสร็จแล้วถ้าหากคนที่เชื่อเราเกิดมาเป็นมุสลิมแล้ววันหลังกลับไปตบมุรตัดอีกผลบุญเราก็ไม่ได้หลุดไปครับเห็นไหมวัดดาวะตุอิลลอฮ์การที่เราเผยแพร่ศาสนาไปยังคนในชุมชนไปยังมองคนในมหาวิทยาลัยถ้าอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ในบริษัทแล้วก็มองไปยังคนในบริษัทสบีลุลอัมบิยาอิวัลมุรสลีนเป็นวิถีของอัมบิยาและมุรสลีนเป็นวิถีของบรรดาศาสดาอัมบิยาตั้งแต่อาดัมมาจนถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมันตะบิอะฮุมมินัลอุลามาอิวัดดุอาติวัลมุสลิฮีนและบรรดาคนที่ตามนบีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอุลามาไม่ว่าจะเป็นคนเผยแพร่ศาสนาและบรรดาคนที่ต้องการที่จะอิสลาสังคมฟื้นฟูสังคมวะกอดวะศ็อฟัลลอฮุอักรอมะคอลกิวะอัฟดะลุอัมบิยาอิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิกาวลิดด้วยเหตุนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้รับฉายานี้อัลลอฮ์จึงกล่าวชมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้ในอัลกุรอานอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม
วะดาอิยันอิลัลลอฮิบิอิซนิฮิวะซิรอญัมมุนีรอด้วยเหตุนี้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้เป็นดาอีเป็นผู้เชิญชวนไปหาอัลลอฮ์และประสบความสำเร็จอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าได้ซักล้างขัดเกลาซอฮาบะห์กว่าแสนคนให้ศรัทธาและตายไปจากโลกดุนยานี้ด้วยอีมานและตักวานั้นและให้ศาสนาที่อัลลอฮ์ตะอาลาประทานแก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมบูรณ์จนถึงวันนี้วะซิรอญัมมุนีรอและให้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นดวงประทีปอันสว่างสวยอันเป็นดวงประทีปอันสว่างสวยเมื่อกี้ได้ก่อนเบรกผมจะได้บอกไงว่ามนุษย์มากมายในโลกนี้ขาดซึ่งดวงประทีปเพราะฉะนั้นแม้คุณจะเป็นเจ้าของบริษัทนำเข้าเครื่องผลิตไฟฟ้าคุณจะเป็นเจ้าของบริษัทนำเข้ารถไฟใต้ดินนี่ตัวอย่างนั้นนะคุณจะเป็นบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์ติดตั้งให้โรงพยาบาลนู้นไปแล้ว 2,700 ล้านในมูลค่าที่โรงพยาบาลนี้ซื้อโรงพยาบาลนู้นนู้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคุณขาดวซีรอยัมมูนีรอคุณขาดโมเดลคุณขาดแบบอย่างที่เป็นดวงประทีปส่องทางให้กับคุณผมจะได้บอกไงคนจำนวนมากสมรสไปโดยไม่มีขั้นตอนว่าชีวิตของคนสองคนก้าวเข้าสู่การสมรสตรงไหนนี่ไม่มีครับขั้นตอนที่เราเห็นไม่ใช่เป็นขั้นตอนผ่านเข้าสู่การสมรสนะต้องเข้าใจนะนี่คือการเรียนศาสนาเปรียบเทียบไงจะทำให้คนที่เรียนคนไปเผยศาสนารู้อย่างในอิสลามเนี่ยอียาบกบูลไม่ใช่ขั้นตอนแห่ขันหมากมาไม่ใช่ขั้นตอนตัดชุดมาเลือกชุดอะไรไม่ใช่ขั้นตอนจะนั่งกันตรงไหนนั่งในสุเหร่านั่งบนเก้าอี้หรือนั่งกับพื้นไม่ใช่ขั้นตอนนั้นเป็นส่วนของเซเลบรชั่นแต่การที่ทำให้บุคคลสองคนสมรสก็เมื่อวลีของผู้หญิงกล่าวว่าฉันสมรสเธอกับบุตรีของฉันหลานสาวของฉันเธอจะรับสมรสนี้ไหมและเมื่อผู้เป็นเจ้าบ่าวรับการสมรสนั้นโดยการได้ยินของวลีชาฮิดอย่างน้อย2คนการสมรสนั้นก้าวเข้าสู่ขั้นที่เป็น legalized legitimate ถูกต้องชายหญิง2คนได้สมรสซึ่งขั้นตอนนี้ในพระศาสนาจักรในโบสถ์ authority อำนาจนี้ผ่านกันสมัยที่อัลลอฮ์จัดการการสมรสแก่อาดัมกับฮาวาผ่านจากไปยังบรรดานบีอัมบียาทั้งหลายและพระศาสนาจักรโดยการทำของนักบวชถือว่าได้รับอำนาจจากอัลเลาะห์ตะอาลานักบวชจึงได้ถามไงเธอจะรับคนนี้เป็นสามีมั้ยเธอจะรับคนนี้เป็นภรรยามั้ยนี่คืออียาบกบูลแต่ของเราเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจึงแต่ว่าเขาก็เพิ่มไปอีกไงเพิ่มไปอีกก็โดนสิทธิสตรีก็ให้สตรีถามสตรีก่อนซึ่งมันก็เป็นอิซาเบลลาเธอจะรับเฟอร์นันโดเป็นสามีมั้ยอิซาเบลลาก็เขินอายไป5นาที yes 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 พูดสิอิซาเบลลาพูด yes อาเฟรนันโดเธอจะรับอิซาเบลลาไหม oh yes 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 ต่อเป็นมิสเตอร์บีนเลยเร็วมากอันที่มันเพิ่มขึ้นมาไงมุสลิมจะเข้าใจดีนี่มันนวัตกรรมนวัตกรรมมังอุตริกกรรมก็เพิ่มขึ้นมาตรงนี้เองในอิสลามก็คือพอไม่มีสถาบันนักบวชอำนาจและหน้าที่นี้จึงไปยังบิดาไงสายเลือดไงผู้เป็นพ่อจึงถามณตรงนี้เองลีกันไลท์ทันทีที่ตอบแต่ของเขาก็มีนวัตกรรมเพิ่มอีกอะฟาร์นันโดนั้นเธอจุมพิษอิซาเบลลาอันนี้ก็คือสิ่งเพิ่มขึ้นมาทุกคนก็คนในโบสถ์ก็ดูกันใหญ่เลยว่าซึ่งตอนนี้มันไม่ต้องมาแสดงต่อหน้าสาธารณะในสวนสาธารณะก็ได้ถูกไหมแต่นี่เป็นวิถีชีวิตตะวันตกไงเพิ่มเข้ามาของเราก็คือพอเสร็จแล้วไปส่งตัวนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงได้มองกลับมายังสังคมขนาดใหญ่ในประเทศนี้ซึ่งผู้คนขาดซิรอยัมมูนีรอดวงประทีปชี้ทางแม้คุณเป็นผู้บริหารตลาดหุ้นแม้คุณเป็นผู้บริษัทที่ทำงานประเภทให้เงินทำงานนะแทนตัวเอง
บริหารเงินนะบริหารคุณมีเงินเท่าไหร่มาเดี๋ยวบริหารให้ต่างๆเดี๋ยวจะโยกย้ายเงินให้บริษัทนี้มันจะค่าตอบแทนเท่านี้เท่านี้เพราะนั้นเดี๋ยวคุณต้องการเป้าเท่าไหร่นะได้ได้ได้เดี๋ยวทำให้เอาเงินไปลงนู่นโยกไปลงนี่นะเป็นหมดเลยในเรื่องดุนยาเป็นในเรื่องการลงทุนเรื่องต่างๆไม่ยอมให้เงินพอมีความเสี่ยงปั๊บถอนเงินออกมาเก็บไว้ในเงินในบัญชีออมทรัพย์เดี๋ยวเงินจะต้องกระเทือนถอนมาจากหุ้นแต่ละบริษัทที่กำลังจะล่มสลายจะเหลือมูลค่าจาก10บาทไปเหลือ5ตังค์ถอนออกหมดเอาไปเก็บไว้เงินคุณปลอดภัยมีความเชี่ยวชาญมากแต่ขาดซิรอยัมมูนีรอไม่รู้จะนิกายังไงเมื่อกี้เล่าแล้วไงไม่มีนิกาตกลงพอพากันหนีเขาก็ยังคอนเซ็ปต์พากันหนียังใช้ได้อยู่ทุกวันนี้ไม่ต้องพากันหนีก็ได้เพราะมาอยู่หอพักไม่ได้หนีอะไรเลยพ่อแม่ก็บอกอะไรลูกไปอยู่นั่นวางตัวดีๆนะลูกนะอย่าให้นั่นนะจ้าดีอยู่หอพักดีมากเลยต้องใช้คีย์การ์ดแต่ว่ามีคีย์สำรองการ์ดสำรองอีกคนก็รูดได้เข้าได้เหมือนกันแล้วลูกอยู่กับใครล่ะอยู่กับเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนชื่อสงครามไม่ใช่ชื่อใบเฟิร์นอะไรหรือไม่ใช่ชื่อบุญพริ้งอะไรลูกทำไมชื่อเป็นผู้ชายไม่เป็นเพื่อนดีนิสัยดีนิสัยดีดีแน่นะลูกดีจ้ะดีสบายใจมันอยู่กับเพื่อนดีๆแม่ก็สบายใจนี่มันไม่ได้รู้ขั้นตอนฮาลาลฮารอมไม่ได้รู้มาเรียนมาเลยว่าขาดซิรอยัมมูนีรอไปจะไปเรียนที่ต่างประเทศไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวมันจะไปโดนประเทศอื่นในยุโรปไปในประเทศยุโรปนั้นคุณก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นการสมรสทุกวันนี้เช่นการสมรสโดยการหลั่งน้ำสังเนี่ยไม่ใช่เป็นขั้นตอนที่ทำให้การอยู่กินของสามีภรรยาผ่านลีกัลไลซ์หรือผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับเพราะมันมีกระบวนการก่อนหน้านี้สเต็ป1 2 3ซึ่งในสังคมไทยไม่มีมันมาจากธรรมเนียมพราหมณ์เพราะว่าเวลาที่พระรามกับนางสีตาเนี่ยสมรสเนี่ยพระรามกับนางสีตาต้องเดินโดยพราหมณ์จะเป็นผู้จัดการสมรสนี่คือกระบวนการที่จะลีกัลไลซ์ให้สมรสถูกต้องก่อนพราหมณ์ก็จะถามใครเป็นผู้ปกครองรามากับสีตาโอเคตกลงให้สองคนสมรสกันนะเมื่อทางโลกอนุญาตแล้วต่อไปนี้ขอให้ทางเทพเป็นพยานอ้าวเอาชายผ้าของพระรามผูกกับสารีของนางสีตาและให้พระรามเดินนำนางสีตารอบพระอัคนีเทพอัคนีเทพอิกนิตภาษาฝรั่งอิกนิตไฟหินไฟอัคนีเทพเมื่อเดินรอบแล้วพราหมณ์จึงเปล่งพรรณนาพระเวทภาษาสันสกฤตบทที่ว่าด้วยพระอิศวรแต่งงานกับนางสุรัสวตีพระสุรัสวตีมาก่อนใช้เหตุการณ์นี้ก็มาอ๋อในฟังเพื่อให้อัคนีเทพเป็นสักขีพยานว่าสองคนนี้ผูกกันเป็นสามีภรรยาแล้วพอพิธีจบเอ้าเดินกี่รอบจบเตะหม้อดินซึ่งใส่มะพร้าวไว้ข้างบนข้างในใส่ข้าวสารไว้เตะให้ล้มลงไปเป็นอันพังประตูเข้าสู่ประตูวิวาพอตรงนี้ปั๊บบรรดาทวยเทพในความอากีดัตความเชื่อของเขาเนี่ยที่แฝงบินอยู่บนกลีบเมฆจึงพากันปรีเปรมหลั่งน้ำมนตระมนลงมาหลั่งน้ำทิพลงมาโปรยน้ำทิพลงมาจากเปรมเมฆพรมลงมายังสีตาและรามาณตรงนี้เองในสังคมไทยเมื่อคุณไม่ได้เป็นพราหมณ์ไม่ได้เป็นฮินดูคุณจะไม่มีสเต็ปในการสมรสที่1 2 3แต่คุณก็มีแค่เอาชายหญิงสองคนนั่งตรงนี้แล้วเอาสายไฟคล้องไว้จะได้พูดไปมาได้คล้องไว้เห็นไหมแล้วก็พนมมือแล้วก็ให้คุณย่าคุณยายคุณป้าเจ้าหนี้ลูกหนี้ทยอยกันขึ้นมาโปรยน้ำแบบจำลองการที่เทวดาโปรยลงมาจากเมฆแต่ไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าไปอยู่บนรถดับเพลิงแล้วก็โปรยลงมาหรอกไม่ต้องก็คุณย่าคุณยายและขโยกเยกหลานจูงมาแล้วก็เทน้ำใส่มือนี่เป็นเพียงการจำลองสเต็ปที่4ซึ่งผ่านโปรเซสต่างๆมา3ขั้นแล้วเข้าใจไหมนี่คือการเรียนจะให้รู้ไงเวลาพูดกับเขาจะได้เห็นว่าโอ้ตกลงเรานี่มาเป็นผ่านกันมาจนมีลูกมีหลานเท่าไหร่แล้วเราไม่ได้สมรสเลยเข้าใจไหม
พราะขาดซีรอยัมมูนีรอขาดแบบฉบับในการสมรสเพราะในศาสนานั้นมีแต่ปรัชญาคอนเซ็ปต์ที่จะสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรปล่อยวางคืออะไรแต่กระบวนการที่เป็นธรรมบัญญัติไม่มีไม่มีธรรมบัญญัติไม่มีชรีอะห์เข้าใจยังเพราะฉะนั้นคุณจะนำสิ่งนี้เป็นธรรมะเหรอจะให้สิ่งนี้เป็นธรรมะของชีวิตเหรอในเมื่อสิ่งนี้ไม่มีขั้นตอนของธรรมะชีวิตเป็นเพียงแค่แนวคิดแนวคิดที่จะสบายใจแนวคิดที่จะไม่เครียดที่เป็นแนวคิดซึ่งไม่ใช่วิถีชีวิตจะแต่งงานยังไงไม่มีแล้วจะเลิกกันจงรถจะเลิกไงจะเลิกยังไงการที่เรามีการกล่าวเลิกของชะรีอะห์เนี่ยแหละเป็นกระบวนการให้รู้ว่าเลิกยังไงเหมือนกับละหมาดเห็นไหมทำไมละหมาดต้องให้สลามไปทางขวาทางซ้ายกูจะเลิกยังไงล่ะอยู่ๆไปกราบอัลลอฮ์กราบแล้วก็ลุกขึ้นสลามกูจะเลิกยิ่งเหรออินชาอัลลอฮ์อิลลิกอฮาซามันเป็นการล้อเล่นกับอัลลอฮ์ตะอาลาถูกไหมไม่ได้ทำยังไงแล้วจะก้มกี่ครั้งอ่ะที่จะเป็นอำลาถูกป่ะเขาจึงได้ให้โดยแบบฉบับที่ได้บอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมฉันได้ไปเฝ้าอัลลอฮ์มาแล้วฉันได้ขัดเกลาตนแล้วโดยกายสะอาดแล้วจากการทำอำนาจละหมาดโดยจิตฉันสะอาดแล้วจากการทำชิริกวัดยาตูวัดเฮียนละดีเนียดของฉันเจตนาฉันบริสุทธิ์แล้วว่าฉันไม่ได้ทำไปเพื่อประโยชน์ใดไม่ใช่ฉันจะเลือกตั้งแล้วให้ละหมาดให้คนดูว่าโอ้โหเอาคนนี้ดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นกายสะอาดจิตสะอาดศรัทธาสะอาดเจตนาสะอาดอิบาดัตสะอาดเพราะเป็นท่าทางการนมัสการอันบริสุทธิ์แท้จริงไม่ใช่มีแนวคิดของฤาษีสำนักไหนมาดีไซน์ให้อัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปรับมาจากซุดรอตุลมุนตะฮาจากสุดพรมแดนฟากฟ้าที่จะเห็นบัลลังก์อัลลอฮ์ตะอาลาไปรับมาจากตรงนู้นด้วยเหตุนี้เมื่อไปเฝ้าอัลตะลามาแล้วจึงจบลงเป็นยังไงครับโดยการอำลาด้วยนำบารากัตทั้งปวงสิริมงคลทั้งปวงและความบริสุทธิ์ทั้งปวงอันได้รับมาจากภาวะแห่งการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมขอความสุขสันติพึงมีแต่มรรคโลกทั้งปวงเถิดซึ่งอยู่ในแนวทางของศาสนาในประเทศไทยก่อนนอนจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดนี่ไงแต่วันธรรมดาไม่ใช้เพราะหลับฟังเพลงไปเพลงอยู่ที่หูตลอดก็หลับไปหรือเมากลับมาจากดิสโกเทคหลับไปแต่พอไปต่างจังหวัดนอนโรงแรมจะประคุณอย่ามารบกวนเลยอย่ามาเจอกลัวยินอย่ามารบกวนกันเลยจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดคงจะให้สลามตอนนั้นไงของเขาให้สลามโดยมันจะต้องให้สลามหลังวิปัสสนาถูกไหมแต่ไม่มีแล้วเพิ่งกลับมาจากดิสโกเทคที่ต่างจังหวัดมึงไงวางกระเป๋ากระเป๋าโอ้ยบังเวงเหลือเกินจะนอนก็จะประคุณอย่ามารบกวนกันเลยจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดตอนเราไม่มีขั้นตอนละหมาดไม่มีฮายะละซอละมีอย่างเดียวเลยสลามอย่างเดียวเลยก็อยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามารบกวนเลยเข้าใจยังนี่ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นการพรรณนามันหลายอย่างมากแค่ด้วยเหตุนี้หัวข้ออาจารย์นัทจะบอกว่าอิสลามธรรมะสำหรับผู้แสวงหาธรรมไงผมจะได้ถามนักบวชจำนวนมากว่าท่านบวชทำไมเนี่ยโอ้ข้าพเจ้าบวชเพราะอยากที่จะพบเจอธรรมะข้าพเจ้าบวชเพราะอยากจะได้พบผ่านธรรมะข้าพเจ้าบวชเพราะอยากจะได้บรรลุธรรมะตรงนี้ไงที่คนได้ว่าจะได้ตอบไงว่าก็ธรรมะที่ท่านควรจะเจอเนี่ยต้องเป็นธรรมะที่พัฒนาไปสู่จุดบริบูรณ์แล้วและต้องเป็นธรรมะที่ไม่บกพร่องมาก่อนหรือไม่ได้บกพร่องบุบสลายระหว่างทางที่ส่งมาถึงท่านตกลงถ้าท่านสละทั้งชีวิตเพื่อหาธรรมะท่านจึงควรสละทั้งชีวิตเพื่อหาธรรมะที่บริบูรณ์แล้วธรรมะที่สมบูรณ์แล้วธรรมะที่ไม่บกพร่องเลย
อิสลามด้วยเหตุนี้ผมคิดว่าเวลาเรามีจำกัดมากแค่ในอินโทรอย่างเดียวเนี่ยยังมีตั้งหลายแผ่นเพราะว่าแบบกว่าจะเข้าสู่ภาษาธรรมะที่นี่เลยว่ากว่าจะมีดวงตาเห็นธรรมได้คำนี้สำคัญมากดวงตาเห็นธรรมะเนี่ยอยู่ในอัลกุรอานพระเจ้าในซูเราะห์บักเราะห์ไงจึงได้กล่าวถึงสภาพของคนที่เมื่ออัลลอฮฺเรียกร้องไปสู่ธรรมะแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถรับธรรมะได้หรอกเพราะดวงตาของเขามีม่านบังตาไว้และม่านบังตาเนี่ยคือที่อยู่ในภาษาของสังคมในประเทศไทยไงที่บอกว่าดวงตายังไม่เห็นธรรมเดียวกันเพราะฉะนั้นบัดนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อสรุปแล้วกันนะที่เราจะต้องมีองค์กรนะพัฒนาขึ้นมาให้ได้จึงฝากกลุ่มโฮมไว้ที่จะพัฒนาไปในเวลาที่เหลือเพียง7นาทีนี้ผมจะฝากเอาไว้ว่า เราจึงจำเป็นที่จะต้อง มีอยู่สิ่งหนึ่งขอไปสู่เร็วๆเลยแล้วกันนะกลับเป็นข้อๆด้วยจะมาพรรณนาในวันหลังแล้วกันนะหัวข้อเราจึงจำเป็นต้องมีพื้นฐานก่อนนะคนที่จะมาทำงานองค์กรนี้ทั้งผู้ก่อตั้งองค์กรองค์กรอาจจะมีอยู่แล้วแต่องค์กรอาจจะสร้างปีกนี้ขึ้นมาเพื่อทำงานเผยแผ่ศาสนาจึงต้องมีพื้นฐานดูเข้าใจว่าอัลลอฮ์ได้ทรงตรัสว่ากุนตุมอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสตะมุรูนบิลมะอารูฟวะตันฮาวนาอานิลมุนกัรวะตุมินูนบิลลาห์ซะเนอาลีอิมรอนอัลลอฮ์ได้ทรงตรัสว่าเจ้าทั้งหลายได้เป็นปวงชนที่เลิศเลิศที่ประเสริฐเลิศเพราะว่าในบรรดาคนมากมายในดุนยานี้อัลลอฮ์ได้ฮิดายัตได้นำทางจนทั้งนำเจ้าออกมาเป็นกลุ่มชนจำเพาะเป็นกลุ่มชนที่มีภารกิจและพันธกิจจำเพาะไม่ใช่เพื่อการค้าไม่ใช่เพื่อเกษตรกรรมไม่ใช่เพื่อการเมืองแต่งานของเจ้าคือตะมูรูนบิลมารูฟพระเจ้าจะกำชับผู้คนในสิ่งที่เป็นมารูฟซึ่งมารูฟนี่ก็ต้องแปลกันอีกเป็นวันอีกเหมือนกันในสิ่งที่ธรรมะรับรองเพราะฉะนั้นสิ่งมารูฟไม่ได้แปลว่าสิ่งที่สังคมยอมรับทั้งนั้นเวลาฉลองวันชาติตุนิเซียฉลองวันชาติโดยดื่มแชมเปญนะเอกอัครทูตตุนิเซียเชิญทูตมาฟิลิปปินส์อะไรเยอะแยะเลยอังกฤษสวีเดนเยอรมันสเปนโปรตุเกสวันนี้เป็นวันของเอกราชของตุนิเซียพระนั้นข้าพเจ้าในฐานะเอกอัครทูตตุนิเซียจึงขอนำพาท่านทั้งหลายได้ดื่มแชมเปญเพื่อความมั่งมีสีสุขความเจริญและไพบูลย์ของปวงชนชาวตุนิเซียชัยโยความพินาศความกริ้วโกรธอัลตลาแต่โลกมุสลิมมันยังทำอย่างนั้นอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจนกระทั่งมีอาหรับสปริงนี่แหละหนูจะเปลี่ยนเป็นน้ำส้มหรือยังเพราะว่าก่อนอาหรับสปริงนี่ยังแชมเปญมาตั้งแต่ฝรั่งเศสให้เอกราชหนูตั้ง60ปีมาแล้วนะเพราะฉะนั้นพระเจ้ากำชับกันในความดีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามารูฟคือสิ่งที่สังคมรับสังคมรับเงินต้องดื่มแชมเปญแต่เราตาลาไม่ได้รับใช่ไหมครับวัตตุมินูนบิลละและเจ้ามีศรัทธาต่อเราตาลาอันที่สองอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอุดอูอิลาซบีลิร็อบบิกะบิลฮิกมะติวัลเมาอิซะติลฮะซะนะวะจาดิลฮุมบิลลตีฮิยาอะห์ซันเจ้าจงเชิญชวนชาวโลกจงเชิญชวนคนในหมู่เก็มคนในสังคมคนในชุมชนคนในบริษัทคนในองค์กรไปสู่พระผู้อภิบาลของเจ้าด้วยฮิกมะฮิกมะสมัยก่อนแปลว่าวิทยาปัญญาแต่ในภาษาไทยทั่วไปในทางศาสนาทั่วไปแปลว่าด้วยปัญญาพอแล้วใช้ปัญญาตรองดูว่าควรไม่ควรอะไรดีปัญญาไม่ต้องศิลปะปัญญาหรือวิทยาศาสตร์ปัญญาไม่ต้องปัญญาคือปัญญาด้วยปัญญาวันเพราะถ้าเป็นแปลเพิ่มกว่านี้คนที่นับถือศาสนาเขาไม่รู้อื่นเขาไม่รู้เรื่องมันไม่เข้าในจริตและบริบทของเขาเขาพูดเรื่องปัญญาเฉยๆเขาไม่ต้องศิลปะปัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะธุรกิจปัญญาอะไรไม่ต้องเขาไม่ต้องเขาแค่ปัญญาเฉยจงเชิญชวนเพื่อนร่วมโลกไปหาพระเจ้าของเจ้าพระผู้เป็นบ้านของเจ้าด้วยปัญญาใช้ปัญญาคิด
ช้ปัญญานี่แหละทำให้แต่ละองค์กรเผยแผ่ศาสนามองหาลู่ทางไงยุทธศาสตร์ซึ่งแล้วขั้นตอนต่อไปในการอบรมอาจจะต้องเรียนรู้ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในแต่ละพื้นที่เมื่อตุรกีไปยึดดินแดนในยุโรปเขาใช้ปัญญาเขาคิดที่จะให้ฝรั่งเหล่านั้นเป็นมุสลิมยังไงเมื่อมุสลิมเข้ามายึดในอินเดียใช้ปัญญายังไงที่จะทำให้คนในอินเดียทุกวันนี้ต้อง 5-600 ล้าน3ประเทศเนี่ยเป็นมุสลิมขึ้นมาได้ทั้งๆที่พวกเขาบูชาเทวรูปมากมายและศาสนานั้นแข็งแกร่งมากด้วยปัญญาวันเมาอิซตินฮัสนะและถ้าจะเตือนเขาเตือนสติเขาเตือนแล้วผู้ฟังดีไม่ใช่ผู้เตือนดีผู้เตือนดีเรียกว่าผู้เตือนอร่อยภาษามุสลิมผมว่าเยี่ยมมากนะมุสลิมนี่เป็นผู้นำทางภาษาเลยมันเข้าใจเลยไม่ใช่ว่าคนเดาว่าอร่อยคนเดียวคนฟังไม่อร่อยเลยเนี่ยภาษาไทยนี่แปลกไอ้ลูกคนนี้มันอร่อยเหลือเกินแสดงว่ามันแสดงว่าไม่อร่อยงามหน้าเหลือเกินแหละไม่สวยหน้าไม่สวยแต่ว่าคนไทยพูดไม่รู้ว่าจริงใจมีปัญหาคนไทยนะโอเควะยาดิลฮุมบิลลาตีฮิยาอะห์ซันและหากจะต้องโต้แย้งใดๆโต้แย้งในสิ่งที่ดีดีนี่คือผู้โดนแย้งรู้สึกเขาเข้าใจแย้งดีนะไม่ใช่คนโต้เราเนี่ยนี่ดีเลยนะเอาเขาเป็นตัวตั้งเข้าใจป่ะทุกวันนี้เราเอาตัวเราเป็นตัวตั้งอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นณตอนนี้เองนะครับตัวอย่างขอจบที่หลักธรรมที่เห็นว่าเราจะต้องสร้างตะซีรคือต้องสร้างในภาษาไทยสร้างให้เกิดความประทับใจศาสนาไม่ใช่หลักฐานแต่ทุกวันนี้เราไม่รู้70ปีหรือว่า80ปีมาเนี่ยที่เราตกอยู่ในภาวะการถกเถียงทะเลาะกันของมัซฮับทางฟิกฮ์เนี่ยในสังคมไทยเนี่ยทำให้เราเนี่ยตั้งเวทีโต้เถียงกันจะไอ้นู่นยังไงจะไอ้นี่ยังไงทำให้เราเนี่ยผลิตบุคลากรที่คีนและก็มือโปรในเรื่องโต้วาทีในเรื่องโต้บนเวทีและก็เราก็รู้สึกคุ้นเคยว่าเมื่อโต้แล้วเนี่ยผู้ฟังมีผู้ฟังตามมากมายเนี่ยเราสึกว่านี่คือมันใช่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมของการจัดการศาสนาในประเทศไทยก็คือต้องตั้งเวทีที่ลูกพูดกันต่างๆนานาแล้วก็ผู้ฟังก็โอ้คือผู้พูดก็อร่อยผู้ฟังก็อร่อยเห็นไหมแต่ลักษณะเนี้ยไม่ใช่ใช้ในการเผยแพร่ศาสนาครับเพราะฉะนั้นจึงเห็นไหมว่าคนที่ทำงานเผยแพร่ศาสนาในศาสนาอื่นที่มาจากฝรั่งอ่ะเขาไม่ได้ตั้งเวทีอะไรหรอกนะเขาดึงเด็กๆในมหาวิทยาลัยไปเรียนคณิตพิชคณิตตีโกนไปเล่นกีตาร์วันที่เขานมัสการกันเล่นกีตาร์แล้วก็ไปนั่งน้องๆไปนั่งน้องอ่านสิวันนี้ก็อ่านเนี่ยหน้า47นะแล้วก็หน้า132อ่านได้ดิภาษาไทยอ่านได้พออ่านเขาก็ลุกขึ้นนั่งมั่งคุกเข่ามั่งนั่งยืนมั่งอะไรไม่มีอะไรร้องเพลงนี่คือการพยายามเข้าหาในสภาวะที่สงบที่ peaceful นะ ขณะเดียวกันบางทีก็สร้างโรงเรียนฝึกอาชีพให้คนมาเข้าฝึกอาชีพแล้วก็ได้ประทับใจได้อยู่หรือสร้างโรงเรียนที่เราเรียกโรงเรียนแล้วคนก็ไปเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปลายอ่ะโดยเขาไม่ได้สอนศาสนาอะไรแต่ชั่วโมงร้องเพลงก็ไปร้องในโบสถ์ถูกป่ะแล้วอยู่หอก็คนดูแลหอก็เป็นนักบวชเห็นไหมคือความผูกพันประทับใจหลายคนในประเทศไทยเป็นคนชั้นไฮโซเป็นระดับคุณหญิงระดับคุณนายระดับข้าราชการชั้นสูงปลัดอธิบดีต่างๆก็เรียนมาจากโรงเรียนที่นักบวชดูแลมาเพราะฉะนั้นจินตนาการและจริตของคนไทยก็คือเคารพครูนับถือครูเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เกลียดศาสนาของครูแต่ของเราก็คือ
ราไม่ต้องการรับใครทำให้คนรู้สึกห่างกันต่างๆหรือมีรู้นี่คือการพยายามรับมือกับเรื่องของการสร้างความประทับใจก็ขอจบตรงที่หลักธรรมนะครับความประทับใจเนี่ยโดยหลักธรรมเนี่ยถือว่าในศาสนาของคนในพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่รับมรดกตกทอดมาจากศาสดาอัมบียาในอดีตศ็อลลาวาตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลาซาอิรอัมบียาวัลมุรซะลีนมินละดุนอาดัมอิลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและผู้ทำงานด้าวะจะต้องเรียนรู้เช่นองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคมของเราศาสนาของเราความเชื่อในพื้นที่และมีคำที่กล่าวว่าบุคคลหว่านพืชเช่นใดในศาสนาของคนในชาตินะบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นบุคคลทำดีได้ดีคนทำดีย่อมได้ดีคนทำชั่วย่อมได้ชั่วสององค์การนี้อยู่คู่กันครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องพยานยืนยันว่าเขาได้รับมรดกตกทอดมาจากการที่อัลเลาะห์ตรัสว่าในอัลกุรอานว่าวะลิกุลลิกอมินฮาดทุกๆประชาคมทุกๆประชาชาตินั้นมีนบีมานำทางพวกเขาแต่จะเป็นคนไหนวัลลอฮุอะลัมเพราะเวลาผ่านมามากมายผ่านการแก้ไขผ่านการเปลี่ยนแปลงผ่านการยึดอำนาจถ้ามีอันต่อไปผมจะเล่าประวัติของลัทธิความเชื่อหนึ่งเพราะผมสอนวิชานี้ใช่และรู้อย่างละเอียดเลยว่าที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ผ่านการยึดอำนาจของเจเนเรชันบางเจเนเรชันผ่านการแก้ไขผ่านการเปลี่ยนแปลงผ่านความล้มเหลวของนิกายหนึ่งเปลี่ยนไปสู่นิกายใหม่และสูญเสียบางพื้นที่อย่างไรใช่ถ้าเราต้องเรียนอย่างนั้นแล้วเราจะทราบแล้วเวลาออกไปทำงานเพราะฉะนั้นบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีบุคคลทำดีย่อมได้ดีบุคคลทำชั่วย่อมได้ชั่วในตัวธรรมะที่ตกทอดมาก็คือยาที่สังวัปเตพีพีชังพีชังคือพืชตาที่สังลัพเตพลังพลังคือผลบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังผมรู้ภาษาอุรดูอันนี้ไม่ใช่อุรดูแต่เป็นภาษาอินเดียเหมือนกันเพราะฉะนั้นกัลยาณการีการที่เรียกว่าการน่ะการงานน่ะการงานของกัลยาณชนกัลยาณการีก็ต้องกัลยาณังก็ได้ดีปาปการีการทำปาปก็จะปาปปกังก็ต้องได้บาปเห็นไหมชัดเจนอย่างมากและสิ่งนี้เป็นอุซูลในอิสลามกับมากรอัลลอฮฺตะอาลาและอัลตะอาลาได้ยกอายะนี้ด้วยกล่าวว่ามันมาตั้งแต่สมัยของไซดินานบีมูซาอะลัยฮิสสลามก่อนหน้าศาสนาในเมืองไทยอีกก่อนหน้าศาสนาในอินเดียอีกมีอุซูลมาตั้งแต่สมัยมูซาأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب และพึงรำลึกเถิดถึงวันที่เราได้ประทานเตารอดลงมาแก่มูซาฟักตูลิฟาฟีแต่ในที่สุดผู้คนที่รับธรรมะและรับเตารอดมาจากมูซาพากันแตกแยกและขัดแย้งกันวะลาอูลากะลิมะตุนซะบะกอตมินร็อบบิกและถ้ามาดแม้ว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ลงอุซูลลงบัญชาไว้ละกุดียะบัยนะฮุมพวกเขาจะถูกส่งลงนรกยะฮันนัมไปหมดแล้วแต่ด้วยเหตุที่อุซูลที่วางไว้ก็คือทุกคนบนดุนยานี้ไม่ว่าจะชุกโกต่ออัลเลาะห์หรือเกลียดชังอัลเลาะห์เขาจะได้อยู่จนถึงลมหายใจสุดท้ายเพื่อมีโอกาสที่จะประกอบผลกรรมของเขาเห็นไหมแม้แต่คนที่เกลียดอัลลอฮ์ยังตายบนกองเงินกองทองและอำนาจเพราะตะลาทรงให้ดุนยานี้อิลลามาซาอ
็ขอจบตรงนี้เพราะเราต้องเร่งรีบไปสู่การละหมาดด้วยอายะสุดท้ายต่อจากเมื่อกี้นี้ว่า ก่อนจะจบอายะสุดท้ายว่าอินนะฮุมละฟีชักกิมมินฮุมมุรีบแท้จริงพวกเขาพากันตกอยู่ในความเครือบแคลงสงสัยอย่างแท้จริงในธรรมะเพราะน่าจะมีว่าฉบับนู้นฉบับนี้ฉบับของประเทศนู้นประเทศนี้ขัดแย้งกันแต่ตรงที่ตรงกันคือมันอามิลซอลิฮันฟะลินับซิฮผู้ใดได้ทำกรรมที่ดีฟะลินับซิฮก็ได้แก่ตนเองเพราะฉะนั้นกัลยาณการีกัลยาณังประธานและได้กรรมกัลยาณการีเป็นประธานและกัลยาณังเป็นกรรมของการกระทำกัลยาณชนได้ตามการที่ตัวเองทำไว้เห็นไหมมันอามิลซอลิฮันฟะลินับซิฮว่ามันอาซาอาฟาเลฮาเพราะฉะนั้นปาปการีจะปาปกังหากทำบาปก็ได้ตามนั้นก็ขอจบเท่านี้ไม่ต้องอธิบายชัดเจนมากเป็นแต่ว่าเราจะมุ่งมั่นที่จะได้นำบัลลิกูอันนีว่าเราอายะเราจะนำธรรมะนี้เอาไปเผยแพร่อย่างเพื่อนร่วมชุมชนของเราสังคมของเราและนำพาผู้คนไปสู่การนมัสการอัลลอฮ์แทนที่จะนมัสการคนเดียวแทนจะแท้ซ้องสะดุดีอัลลอฮ์ตะอาลาคนเดียวและแทนนี้จะสืบทอดศาสนานี้ไปยังจำเพาะเฉพาะเครือญาติเราเท่านั้นแต่เราจะเรียกร้องผู้คนทั้งปวงอิลลอฮิตะบารอกะตะอาลาอายุวะฮิดูนอายุวะฮิดูนัลลอฮ์วะลายุชริกูบิฮิชัยอะวะกะมากอลาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอายุฮันนัสกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูเจ้าทั้งหลายจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เถิดจะประสบความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์